สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Swatch on Rob นะครับเย้โอเคซึ่งก็ต้นปาล์มของเรานะครับคือพอมันออกลูกได้แล้วนะครับผมเคยให้มันออกลูกได้แล้วครั้งหนึ่งซึ่งพอมันออกลูกเสร็จปุ๊บมันจะร่วงลงมาตรงนี้นะครับแล้วพอเราเก็บมันจะได้มะพร้าวครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องพึ่งพวกเรือหรือเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มันก็จะใช้ได้ต่อนะครับมันก็จะออกผลให้เราต่อด้วยแต่ว่าตอนนี้ปืนยิงเพื่อแบบขอความช่วยเหลือเราหมดแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็ต้องไปซื้อปืนมาไม่ก็ค้นหาจากพวกกล่องอะไรพวกนี้แหละโอเคก็วันนี้เราก็จะไปเที่ยวเกาะกันนะครับเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมากันครับโอเคมาอุ้ยขนาดใหญ่ด้วยไปเลยนะไปเลยเย้มาเนี่ยครับคือไอ้ที่ผมรู้เนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเขียนอุ้ยถ้ามีเสียงเพลงเป็นอย่างเงี้ยถือหอกก่อนมันดูไม่ปลอดภัยเลยเราเคยมาหรือเปล่านะคือเกาะมันคะหน้าตาเกาะมันคล้ายกันมากครับผมก็เลยจำไม่ค่อยได้ว่าเราเคยมาหรือเปล่าอุ้ยมีบันไดโหเราเข้าไปยังไงอ๋อโอ้เดี๋ยวเหมือนว่ามันเข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยเข้าได้แต่ว่าเข้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดโอเคเข้าใจแล้วเอ๊ะเหมือนเขามีลูกศรให้เราด้วยมันชี้ลงไปตรงนี้มันคือทางกลับบ้านเราเพื่อผมยังไงมันก็ต้องมีกุญแจเพราะมันมีกุญแจทุกเกาะอยู่แล้วดอกไม้พวกนี้เราเหมือนเก็บไม่ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ากุญแจมันอยู่ไหนแต่ว่าผมจะทดลองขึ้นมาขึ้นโอเคเสร็จแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้โอเคพอได้แล้วลงไงอ่ะเดินลงเราติดถ้ากระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วกระโดดขึ้นไปไร้ประโยชน์มากครับไม่รู้ขึ้นมาเพื่ออะไรเฮ้ยแต่ว่าเกาะพวกนี้มันแบบมันดูซับซ้อนอยู่นะแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรให้เราล่าเลยถ้าเกาะใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าคุณแจน่าจะหายากเราต้องค้นหาแบบทั่วทุกที่แบบทุกที่จริงๆเลยอะครับไม่มีรถเผื่อมันมีคุณแจให้เราเก็บแค่เผื่อแต่ก็ไม่มีมีเข้ารถได้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยโอ้ตรงนี้เฮ้ยมีโน้ตแปะอยู่ไหนเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำเราเรียบร้อยโอ้แสดงว่าเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่อยู่รอดมาได้นะครับเนี่ยเอาตรงนี้ก็คือไม่มีทางเข้าเลยใช่ไหมอุ้ยอ๋อมันโดนปิดกั้นอยู่เหมือนเป็นร้านอะไรด้วยอ่ะแล้วเราจะขึ้นมาไงผมอยากขึ้นมาอยากขึ้นทุกที่แต่ว่าขึ้นแล้วก็ไม่เจออะไรเลยใช่โอเคผมมีอะไรจะบอกครับคือผมลืมเอาน้ำมามีแค่อันนี้อันเดียวแล้วที่เหลือก็เป็นอาหารหมดฉะนั้นเราก็คงจะต้องสวัสดีกวางสวัสดีแค่มาเก็บดอกไม้ไม่ได้จะล่านะไปแล้วนะโอเคขอบคุณมากเราต้องรีบค้นหาโอ้โหแล้วเกาะใหญ่ขนาดนี้อุ้ยอันนี้เหมือนแร่นี่เราเคยเห็นหรอเหมือนไม่เคยนะอ๋อซูเฟอร์เหรอมันคือแร่ซูเฟอร์ครับเราไม่ใช่เราไม่ได้มาขุดแร่เราจะต้องรีบหาคุณแจแล้วก็ไปเปิดโอ้นี่เรายังไม่ได้เข้าสำรวจอะไรเลยอ่ะเหมือนว่าฝั่งโอ้ยวันดีทำไมเราถือเราเป็นอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันมีเมืองอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีสะพานให้เราไปโอ้ดีกว่าจะไม่ทำอะไรคุณนะไม่มีต้องมีอะไรสักอย่างไหมไม่มีเลยเรื่องนี้เราต้องทำไงตรงนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับอู้ล็อกพิกมันต้องไงอะเหมือนว่าแล้วไงต่อโอเคโอ้ก็โอเคอยู่นะของก็พอใช้ได้อยู่โอเค
คนี่คืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้เราต้องใช้อันนี้ไม้10ดีที่ผมเตรียมมาเพราะผมรู้ครับเพราะเผื่อมันต้อง10อันนี้5ไปข้ามไปโอ้หมูป่าไม่ได้ต้องการจะทำอะไรนะแต่ว่าขอสักหน่อยเพราะว่ารอบนี้ยังไม่ได้กลับไปเลยสักตัวนี่เนี่ยขอนิดนึงนะครับคงไม่ว่าอะไรตึ๊บ อะยังไม่ได้สำรวจเลยแต่ว่าคือผมเหมือนว่าเรายังไม่ได้เจออะไรเลยอ่ะเนี่ยดูสิมันเป็นเหมือนตรงนั้นน่าสนใจมีคุณแจมั้ยทำไมมันถึงไม่มีคุณแจเลยอ่ะมันต้องมีสักที่ดิมันต้องมีแต่ว่ามันไม่มีเลยเกือบตกใจหมูป่าอีกแล้วเหมือนมีออบบี้ไม่ใช่ออบบี้เป็นเหมือนปลากลัวให้เราเล่นนะครับเฮ้ยมันเหมือนมีนี่ไงเมืองที่มันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมถูกต้องแล้วเป็นเมืองที่อยู่ใต้น้ำเอาแล้วฉลามจะมาได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าเรายังไม่เจอกุญแจเลยแล้วออบบี้นั้นมันขึ้นยากมากแต่ผมว่าถ้าเราขึ้นได้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนครับแต่ว่าคือประเด็นคือทำไมเราถึงไม่เจอกุญแจอะไรพวกนี้เลยผมว่าข้างบนมันต้องมีได้สักอย่างเพราะเหมือนเขาตั้งใจให้เราต้องขึ้นไปนะครับแล้วน้ำเราจะหมดแล้วด้วยโอเคเสร็จแล้วผมว่าเราจะต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้โอเคนี้มันกระโดดขึ้นไปไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ตกโอเคไม่เป็นไรเล่นใหม่แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นไปไงอ่ะอันนี้ผมไม่รู้แล้วน้ำเราจะหมดแล้วเราต้องห่วงน้ำเราหน่อยครับเฮ้ยข้างบนมีต้นไม้แต่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันอาจจะไม่มีอะไรละข้างบนอ่ะโอเคผมขึ้นไปพยายามขึ้นไปแล้วขึ้นไม่ได้เลยครับคือเหมือนว่ามันขึ้นไม่ได้อะครับมันกระโดดไม่ถึงแต่ว่าตรงนี้น้ำมันจะหมดแล้วด้วยโอ้รู้สึกว่าวันนี้อาจจะได้กลับบ้านมือเปล่าแฮะอาจจะได้แค่ของจากตรงนั้นแต่ว่าทุกเกาะมันต้องใช้รหัสแล้วรหัสคืออะไรเราต้องหาโน้ตหาบันทึกโน้ตแต่ว่าน้ำมันจะหมดแล้วอะไม่ไหวแล้วอะกินก็ได้พอนี้มันก็เพิ่มน้ำให้อยู่ครับโอเคแต่ว่าเราจะต้องไปหาโค้ดแล้วโค้ดมันอยู่ไหนอะโอเคผมไม่รู้ผมเลยไปเสิร์ช YouTube ครับ448136เยี่ยมเฮ้ยได้บูปินมาด้วยโอ้โหอันนี้2ทำไมอันนี้เขาถึงไม่รวมกันไว้โอเคเรียบร้อยเย้แล้วไงต่อโอเคผมไปดูมาแล้วมันไม่มีกุญแจในเกาะนี้ครับเป็นอะไรที่แบบโอเคมันก็หรือว่าข้างบนนี้มันเข้าได้ปะผมว่าไม่ได้โอเคมันเรากลับกันครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้สำรวจเลยเกาะนี้ขุดแร่ไปหน่อยแล้วกัน ขุดแร่ก่อนกลับบ้านคอปเปอร์อีกแล้วอันนี้อะไรเอาแร่ไปขุดกวางได้ไหม โถเอ้ยทำอะไรจะทำอะไรจะวิ่งไล่เราทำไมฮะเจ้ากวางวิ่งไล่เราทำไมกวางวิ่งไล่เราทำไมเราเปลี่ยนก่อน เหมือนว่ามันทำร้ายเราได้อะใช่ถูกต้องเหมือนว่ามันทำร้ายเราได้มาขุดแร่สักหน่อยนึงก่อนที่เราจะกลับบ้านแล้วก็มาเรากลับเลยดีกว่าจุ๊บฮะตกใจศพอีกแล้วอ๋อนี่ไงโน้ตนี่ไงที่มันเป็นโค้ด448136ครับโอเคไปกลับบ้านโอเคตอนนี้ผมกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมีอะไรบางอย่างที่ผมลืมบอกไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปเนี่ยคือนี่ครับใช่ดังนั้นถ้าเราหิวน้ำเราก็แค่กินน้ำคือมันเป็นที่กองน้ำฝนพอฝนมาปุ๊บเขาก็กองลงมาแล้วก็ได้น้ำเลยผมก็กินเสร็จแล้วก็ตึบฉะนั้นผมว่าเราคนที่จะสร้างเพิ่มนะอุ้ยเมื่อฉันจะมาเมื่อฉันจะมาอู้หาเมื่อฉันก่อนน่าจะมาฝั่งนี้นะครับใช่ไหมจึ๊บอยู่นี่ครับแล้วก็เราก็มีน้ำตรงนี้ด้วยฉะนั้นถ้าฝนตกเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรดีเลยแหละหนึ่งนะ
ก็บของก่อนโอเคเราคนที่จะสร้างเพิ่มครับผมว่าสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันเอ้ยเออแล้วบลูพริ้นท์ใหม่ที่เราได้มันคืออะไรอ่ะมันเฮ้ยอันนี้ป่ะโอ้โหลิฟต์เป็นอะไรเกี่ยวกับลิฟต์เนี่ยแหละโอเคเรามาดูเบสิกก่อนของเราก็อันนี้ใช่ไหมโอ้ใช้เชือก12แล้วก็ใช้กาวอีก2อ่ะมือแชนสวัสดีครับรอแป๊บนึงนะครับผมกำลังกระโดดมาครับโอเคสวัสดีสวัสดีทำไมเดี๋ยวโกซีผัวดักก่อนโอ้หัวฉลามกับหัวกวางหนังกวางด้วยโอเคนี่ไงนี่หัวกวางตึ๊บเฮ้ยผมว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหมูป่าที่อะไรคะโรนะไม่เป็นไรมันเปลืองกระเป๋าครับก็เลยขายให้เขาหน่อยนึงโอเคอันนี้ไปอีกละกันเฮ้ยผมว่าอันนี้เราเก็บไว้หน่อยอันนี้ขายไม่ได้เราต้องเอาเงินไว้เยอะๆครับเป็นเรื่องดีประมาณนี้ละกันอ่ะขายไปเลย672โอเคมันเดี๋ยวผมเดี๋ยวโอเครู้สึกว่าเราขาดปืนไปนะครับเราต้องหาปืนถ้าเขามีอะไรอ่ะเอ้ยบ้านสัตว์เลี้ยงเหรอเราสามารถมีสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเหรออะไรคือวอชเชอร์เดี๋ยวเราต้องดูก่อนอะไรคือวอชเชอร์อันนี้เหรอโอ้เครื่องซักผ้าซื้อไปทำไมอ่ะโอ้มีอันวินโดว์มีโซฟามีอาร์มแชร์ด้วยผมว่าเราคนที่จะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าจะได้มีเงินเยอะเก็บไว้เฉยๆไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันโอเคเราลืมบ๊ายบายเขาครับเราต้องบ๊ายบายเขาแล้วก็ไปสร้างเพิ่มแล้วกันกู๊ดบายปึ๊บเสร็จแล้วเราก็คือมันไม่มีปืนเลยอะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ว่ามันไม่มีปืนเลยไปสร้างกันเราต้องเอาเชือกน่าจะ12ใช่ไหมเราเอาอันนี้มาแล้วก็ออกกาวนะครับไปสร้างโอ้ของดีมาสร้างวอเตอร์คอลเลกเตอร์สร้างไว้2อันอะผมว่าดีสุดประมาณนี้โอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะได้นะเจ้าต้นปาล์มเนี่ยโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ